อะไรกันครับที่ทำให้ทีมกีฬาอาชีพหันมาทำทีม e-sport ปาบรีแซงแชกแมงวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและชลบุรี FC ทุกทีมที่กล่าวมาครับล้วนมีทีม e-sport เป็นของตัวเองทั้งนั้นบางก็ทำทีมด้วยตัวเองครับและบ้างก็ไปจับมือเป็นพันธมิตรกับทีม e-sport มืออาชีพแต่ด้วยเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ครับทำให้ความหอมหวนในอุตสาหกรรมนี้ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ทีมในวงการกีฬาครับต้องกระโจนเข้ามาสู่ในวงการนี้และพวกเขาได้อะไรจากวงการ e-sport ที่กำลังขึ้นหม้ออยู่ในเวลานี้วันนี้เล่นเกมจะพาทุกท่านไปหาคำตอบพร้อมกันครับและนี่คือ The Feature ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่นเกมพอดแคสต์และนี่คือ The Feature เราจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวเล่าขานจากวงการเกมและ e-sport ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์เบื้องหลังความเป็นมารวมไปถึงเก็บตกสีสันสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆเหมือนเช่นเคยครับอย่าลืมนะครับมีลีโอไว้ติดตู้เย็นมันกว่าแน่นอนรวมกันมันกว่าโซดาลีโอชื่อคุ้นเคยในโลกใบใหม่จริงอยู่ครับที่วงการ e-sport ไม่ต่างจากวงการกีฬาทั่วไปมีการฟอร์มทีมขึ้นมามากมายเพื่อลงแข่งขันในรายการต่างๆแต่สิ่งที่สังเกตได้ชัดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคือการมีทีมกีฬาอาชีพครับทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสร้างทีมครองความเป็นหนึ่งในวงการของตนต่างก็เริ่มเข้ามาลงทุนในการแข่งขันแห่งโลกเสมือนอย่างเป็นล่ำเป็นสันไม่ว่าจะเป็นวงการฟุตบอลที่มีทีมระดับแนวหน้าของโลกอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ของไทยอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็มีทีม e-sport เป็นของตัวเองเช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นครับในประเทศอังกฤษเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ประเทศไทยครับก็มีการตั้งลีก e-sport ของทีมฟุตบอลซึ่งแทบทุกทีมในลีกต่างส่งทีมลงแข่งขันด้วยกันทั้งสิ้นครับข้ามฟากมาที่วงการของอเมริกันเกมกันบ้างครับอย่างอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอลหรือแม้กระทั่งวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่าง F1 และ MotoGP แทบทุกทีมก็ต่างมีทีม e-sport เป็นของตัวเองด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นครับรวมไปถึงมีลีกที่ลงทำการแข่งขันแบบเป็นกิจจลักษณะไม่เพียงเท่านี้ครับทีมกีฬาเหล่านี้ยังมีการลงทุนซื้อกิจการลงทุนในทีม e-sport ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นทีม PSG ครับที่จับมือกับพันธมิตรอย่าง LGD Gaming ทีม e-sport ชั้นนำของประเทศจีนในการส่งทีมลงทำการแข่งขันในเกม Dota 2ภายใต้สังกัดที่ชื่อว่า PSG LGD หรือชลบุรี FC ครับที่ร่วมลงทุนในทีม e-sport MS Sebra จนสุดท้ายสโมสรนี้ก็กลับมาใช้ชื่อ MS ชลบุรีพอลเลนไอชาลอนเนอร์ครับอดีตนักพากย์ e-sport ระดับแนวหน้าของโลกรวบรวมรายชื่อทีมกีฬาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการนี้โดยเวอร์ชันอัปเดตเมื่อเดือนเมษายนปี2018พบว่ามีทีมกีฬาอาชีพที่กระโจนเข้าสู่สมรภูมิรบแห่งนี้รวมกันแล้วมากกว่า220ทีมซึ่งปัจจุบันครับตัวเลขดังกล่าวพุ่งทะยานไปมากกว่านี้เรียบร้อยแล้วธุรกิจโตต้นทุนถูกจากตัวเลขดังกล่าวครับผมมองเห็นแล้วว่าจำนวนทีมกีฬาอาชีพที่เข้าร่วมในวงการอีสปอร์ตนั้นมากมายเสียจนอดสงสัยไม่ได้ถึงเหตุผลครับที่หลายทีมจากหลากหลายชนิดกีฬาพร้อมกระโจนเข้าใส่บ่อน้ำแห่งนี้แต่หากได้เห็นตัวเลขทางเศรษฐกิจของวงการ e-sport แล้วเราเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้นนิวซูสำนักวิจัยเรื่องเกมและ e-sport ชื่อดังครับประเมินมูลค่าของวงการ e-sport ในขณะนี้ว่าทะลุหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 33,000 ล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดการว่าในปี2022ตัวเลขจะทะยานไปแตะหลัก 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 60,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแม้ตัวเลขดังกล่าวจะยังห่างไกลหากเทียบกับค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดกีฬาระดับโลกอย่างอเมริกันฟุตบอล NFL บาสเกตบอล NBA หรือแม้กระทั่งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าอุตสาหกรรม e-sport กำลังเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ครับการเข้าสู่วงการนี้มีต้นทุนที่ต่ำเอามากๆสำหรับทีมกีฬาอาชีพตัวอย่างเมื่อปี2016ครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ทีมในศึกบาสเกตบอล NBA ได้ซื้อทีม e-sport 2ทีมคือทีม Dignitas และ Apex Gaming เพื่อควบรวมทั้งคู่เป็นทีมเดียวในราคารวมกันไม่ถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว330ล้านบาทขณะที่การเปลี่ยนเจ้าของทีมครั้งล่าสุดในศึก NBA เมื่อปี2021นั้นกลุ่มทุนที่นำโดยไรอันสมิธประธานกิตติมศักดิ์ของคอสติกบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกและเดเวนเวดตำนานแห่งวงการแม่นห่วงทุ่มเงินสูงถึง 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือรา
ราว 55,000 ล้านบาทเพื่อซื้อทีมยูทาห์แจ๊สอีกประเด็นนึงครับแม้ว่าทางปารีสแซงต์แชร์กแมงจะเคยเปิดเผยว่าพวกเขาใช้งบประมาณปีละหลายล้านยูโรในการทำทีมแต่ละปีซึ่งรวมไปถึงการจ่ายค่าเหนื่อยนักกีฬาแต่ค่าเหนื่อยของนักกีฬา e-sport ยังต่างจากนักกีฬาอาชีพอย่างมหาศาลเลยครับเมื่อนักกีฬาเกม League of Legends ระดับท็อปของโลกมีค่าเหนื่อยราว 800,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ26ล้านบาทต่อคนต่อปีในขณะที่ค่าหน่วยรวมของนักเตะ PSG ในฤดูกาล 2021 ถึง 2022 นั้นสูงถึง215ล้านยูโรหรือราว 8,350 ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้นครับทีม e-sport ยังมีจำนวนนักกีฬาและทีมงานน้อยกว่าทีมกีฬาอาชีพโดยทั่วไปอีกด้วยแม้แนวโน้มค่าเหนื่อยของนักกีฬา e-sport จะมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนแต่หากทีมกีฬาสามารถทุ่มค่าเหนื่อยมหาศาลให้กับนักกีฬาได้การเจียดเศษเงินเพื่อจ้างนักกีฬา e-sport เป็นตัวแทนของทีมก็คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาตลาดใหญ่ของคนรุ่นใหม่นอกจากรายได้ของวงการนี้จะเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งแล้วนะครับฐานผู้ชมและผู้ติดตามยังเป็นสิ่งที่วงการ e-sport สามารถส่งแรงหนุนให้กับทีมกีฬาอาชีพได้มหาศาลตัวจากการศึกษาของนิวซูครับระบุว่ายอดผู้ชม e-sport ทั่วโลกมีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อตัวเลขผู้ชมการแข่งขันในปี2020นั้นสูงถึง495ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้ชมขาประจำ223ล้านคนและผู้ชมขาจรอีก272ล้านคนซึ่งพวกเขาประมาณการกันครับว่าในปี2023ยอดผู้ชมจะเพิ่มเป็น646ล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวแบ่งเป็นผู้ชมขาประจำครับ295ล้านคนและผู้ชมขาจร351ล้านคนเลยทีเดียวจากการศึกษานี้เองครับทำให้พบอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจในเรื่องของผู้ชม e-sport เมื่อ 52% ของผู้ชมทั้งหมดเกิดระหว่างปี1981ถึงปี1996หรือที่เรียกกันว่า generationY. ขณะที่ผู้ชมที่เกิดระหว่างปี1997ถึงปี2012หรือที่เรียกว่า Generation Z มีถึง 20% ซึ่งหากนำทั้ง2กลุ่มมารวมกันจะพบว่ากลุ่มคนจากทั้ง2ยุคมีสัดส่วนเกือบ3ใน4ของผู้ชมทั้งหมดและเมื่อลงลึกไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม e-sport โดยศึกษาเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า 92% ของวัยรุ่นอเมริกันเล่นเกมอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความนิยมในการเล่นเกมโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองและที่สำคัญเลยครับ 50% ของคนที่เล่นเกมนั้นก็ติดตามการแข่งขันกีฬาอย่างบาสเกตบอล NBA เป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่แปลกเลยครับที่ทีมกีฬาจึงจำเป็นต้องตั้งทีม e-sport เพื่อเข้าถึงกลุ่มแฟนๆที่อายุยังน้อยซึ่งมีตลาดกว้างใหญ่และขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆให้มากที่สุดปีเตอร์มัวร์ครับผู้บริหารที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนทั้งวงการกีฬากับสโมสรลิเวอร์พูลและวงการเกมทั้ง Xbox กับ EA หรือในปัจจุบันครับกับ Unity ยอมรับว่าการเติบโตของ e-sport ทำให้ภาพลักษณ์ของเกมค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เกมไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งรบกวนการเจริญเติบโตของเด็กอีกต่อไปแล้วทำให้การสนับสนุนหรือแม้แต่จะตั้งทีม e-sport ทำได้ง่ายขึ้นซึ่งหากคุณคือสโมสรฟุตบอลที่กลัวว่าวันหนึ่งจะเสียแฟนบอลรุ่นใหม่ไปให้กับวิดีโอเกมผมมีทางแก้มาให้นั่นคือเข้าไปอยู่ในห้องนอนของเด็กๆพวกนั้นเสียเลยขณะเดียวกันครับฟาเบียนอาเลกีกรรมการบริหารฝ่ายขายและการกระจายการลงทุนของปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ยอมรับว่าการทำทีม e-sport คือหนึ่งในวิธีที่สร้างแบรนด์ PSG ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเรารู้ว่าพวกเรามาจากไหนเรารู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้คนในเอเชียอย่างอินเดียและจีนรู้ถึงการมีอยู่ของลีกเอิงเนื่องจากหลายๆอย่างพรีเมียร์ลีกเป็นที่รู้จักของคนอินเดียมากกว่าเราและจำนวนแฟนบอลในทวีปนี้ก็สำคัญมากๆเสียด้วย PSG กำลังพยายามใช้เส้นทางที่แตกต่างออกไปและ e-sport นี่แหละที่แสดงตัวตนของเราให้แฟนกีฬาในเอเชียได้เห็นเสริมสร้างภาพลักษณ์นอกจากการเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่และกว้างขวางมากกว่าเดิมแล้วอีกผลพลอยได้ที่สโมสรกีฬาได้รับจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในวงการ e-sport คือภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในตลาดกลุ่มนี้จากการสำรวจของเนลเซ่นครับบริษัทวิจัยทางการตลาดระดับโลกทัศนคติของกลุ่มผู้ชม e-sport ที่มีก่อการเข้ามามีส่วนร่วมของแบรนด์ในอุตสาหกรรมนี้เป็นบวกอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 50% ต่างรู้สึกเป็นบวกหากแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบเข้าไปเกี่ยวข้องในวงการนี้ขณะที่อีกราว 40% กลับรู้สึกเฉยๆส่วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้สึกเป็นลบนั้นมีไม่ถึง 10% ตัวเลขดังกล่าวยังสะท้อนมาถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเมื่อสโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดประกาศว่าจะเข้ามาลุยในการทำทีม e-sport เสียงตอบรับในแง่บวกตามมาในทันทีครับพร้อมกับคำชื่นชมว่าทีมปราสาทสายฟ้ามีแนวคิดสมัยใหม่ทันกับกระแสโลกซึ่งเนวินชิดชอบครับประธานสโมสรก็
็ต้องการที่จะทำให้ชื่อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่เพียงแค่เป็นชื่อแรกที่ต้องเอ่ยถึงในวงการฟุตบอลแต่จะต้องเป็นชื่อที่เข้าไปอยู่ในใจทุกคนทุกวงการรวมถึงกีฬาอีสปอร์ตเช่นเดียวกันธุรกิจนี้เติบโตเร็วมากมีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมากๆพอกับแฟนฟุตบอลหรืออาจจะเรียกได้ว่ามากกว่าฟุตบอลด้วยซ้ำเราจะทำยังไงให้คนเหล่านี้เข้าถึงความเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราอยากให้เขามาเป็นแฟนคลับของเราเหมือนกันตอนนี้ทีมมีการวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนาทั้งวิธีการแนวคิดการบริหารรวมไปถึงหาพาร์ทเนอร์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงแฟนคลับพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาที่ลืมไม่ได้คือโอกาสในการขายสินค้าที่ระลึกของทีม e-sport แน่นอนว่าต้องเจ๋งต้องเท่ตามสไตล์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดและนี่คือเม็ดเงินมหาศาลแบรนด์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปอยู่ในใจคนเหมือนเห็นแบรนด์นี้ที่ไหนอยู่บนสินค้าอะไรก็อยากซื้ออยากครอบครองเพราะแบรนด์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่มันเจ๋งจริงๆนอกเหนือจากนี้สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า e-sport มีส่วนช่วยเหลือวงการกีฬารวมถึงสโมสรต่างๆคือทำให้ทั้งโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนนั้นใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งลุดกุลิตตำนานนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็เห็นตรงกันว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอจากประสบการณ์โดยตรงเลยก็คือเด็กสมัยนี้ไม่ได้รู้จักคุณผ่านช่วงเวลาที่ยังค้าแข่งอยู่แล้วแต่รู้จักผ่านเกมเพลย์สเตชันต่างหากและนั่นทำให้ผมได้ใกล้ชิดกับแฟนบอลรุ่นเยาว์มากขึ้นพวกเขามักทักผมว่าเราดักได้คุณมาเล่นในเกมแต่ค่าตัวแพงเหลือเกินซึ่งมันทำให้ผมยืดใส่แฟนสาวได้เสมอและเจ้าของทรงผมงูเกงกองครับสมัยค้าแข่งที่ปัจจุบันตัดทิ้งไปหมดแล้วครับยังเสริมด้วยว่าการเติบโตของวงการ e-sport ยังทำให้คนเล่นเกมได้ใกล้ชิดกับการแข่งขันกีฬาจริงมากขึ้นอินไปกับมันมากขึ้นและเป็นแรงส่งให้มีการติดตามในการแข่งขันสนามจริงหรือผ่านการถ่ายทอดสดมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันตลาด e-sport นับวันจะมีแต่โตขึ้นเรื่อยๆทั้งจำนวนผู้ชมและรายได้รวมไปถึงภาพลักษณ์ที่เป็นบวกมากขึ้นกว่าสมัยก่อนการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่จำนวนมากในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจถือเป็นสิ่งสำคัญครับที่ทำให้เราได้เห็นว่าสามารถเกื้อหนุนสโมสรกีฬาจากทั่วโลกให้เติบโตและเป็นที่รู้จักรวมไปถึงเข้าถึงกลุ่มตลาดใหม่ๆได้ง่ายเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอย่าแปลกใจครับหากทีมที่คุณเชียร์จะกระโดดเข้าร่วมวงไพบูลย์นี้และบางทีคุณอาจเริ่มแบ่งใจมาช่วยทีมกีฬาแห่งโลกเสมือนหรือถึงขนาดไปร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของทีมรักในฐานะนักกีฬาอีสปอร์ตและนี่คือ The Feature ครับดูจบแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรครับกับการที่ทีมกีฬาเข้ามาลงทุนและทำทีมในวงการอีสปอร์ตอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งสำหรับตอนหน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ใดเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องไหนอย่าลืมติดตามเล่นเกมพอดแคสต์ของเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆและพบกันใหม่สวัสดีครับ